สวัสดีคนครับครูเจนี่ครับหลังจากคลิปที่แล้วที่ออกไปเนี่ยก็ต้องขอบคุณคอมเมนต์ที่หลั่งไหลเข้ามานะครับทั้งแบบเป็นห่วงทั้งให้กำลังใจอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเราอ่านทุกข้อความนะครับก็รู้สึกว่าขอบคุณมากๆนะครับที่ส่งกำลังใจมาให้เราอย่างล้นหลามหลังจากจบคลิปก็มาจากหลายๆที่เลยทำให้รู้ว่ามีคนไทยที่ดูเราอยู่ตามซิดนีย์อเมริกาสวีเดนเยอรมันขอบคุณมากๆเลยที่ส่งกำลังใจมาแล้วก็รวมถึงคนที่คอยดูเราอยู่ตลอดเวลารวมทั้งบางคนที่อยู่กับเรามาตั้งแต่คลิปแรกๆก็เข้ามาเชียร์อัพพี่ๆไม่เศร้าแล้วกำลังใจมาเพียบเลย ช่วงนี้ก็พักผ่อนถือว่าเป็นการพักผ่อนแล้วก็เซตนาฬิกาชีวิตซึ่งก่อนหน้านี้มันก็จะพังๆหน่อยก็กลับมากินนอนเป็นเวลามารักษาสุขภาพแล้วก็เตรียมตัวสู้กันต่อไปเดี๋ยวกินนอนเป็นเวลานี่พิมพ์ไม่ใช่นะฉันต้องไปปลุกเธอทุกเช้า9โมงมากินข้าวแล้วพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้เป็นเวลาที่ดีที่ใครอยากจะทำอะไรก็ได้ทำอย่างที่ต้องการและหลายๆคนอาจจะเหมือนเรานะครับก็หยุดอยู่บ้านเราก็หาเรื่องก็แก๊กทำไปนะครับยังดีที่มีหน้าที่ที่ต้องทำคลิปให้ท่านผู้ชมดูอยู่แล้วก็พยายามที่จะ create content ขึ้นมานะครับก็มีหลายๆคนถามนะว่าอยู่บ้านทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยปลูกต้นไม้ไหมอยากจะทำอะไรที่แบบไม่เคยทำ clear app ในโทรศัพท์ไหม ช่วย clear app ในโทรศัพท์หน่อยคือวันก่อนอ่ะเปิดในโทรศัพท์อ่ะโหแอปที่แบบไม่ได้ใช้เต็มเลยอ่ะก็นั่งเคลียร์นั่งจัดโฟลเดอร์ใหม่เริ่มมีเวลาแล้วนั่งเคลียร์รูปเก่าๆทิ้งอะไรอย่างเงี้ยได้อ่านหนังสือที่ไม่เคยอ่านเลยซื้อมาไม่เคยแตะเลยก็ได้มีเวลาอ่านจนจบเล่มพยายามสร้างอินสปิเรชันในแต่ละวันให้ตัวเองพิมพ์ว่าจบโควิดไปนะหลายๆคนอาจจะเก่งหลายๆอย่างนะอย่างเช่นไม่เคยตัดผมก็ตัดผมเป็นทำกับข้าวไม่เคยทำก็ทำเป็นแล้วก็เคลียร์เมนูที่ว่าเฮ้ยเราชอบเราก็กินอันนั้นดิอะไรอย่างเงี้ยแต่งนงแต่งหน้าอย่างเงี้ยพิมพ์ก็มีเวลามานั่งแบบว่าเออเราบกพร่องตรงไหนหน้าเราแบบต้องเขียนยังไงอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้เลยนะหน้าเราไม่เห็นต้องให้คนอื่นมาบอกเลยว่าหน้าเราบกพร่องตรงไหนแล้วให้มาแต่งเติมให้ก็จริงๆนะก็คือแบบเหมือนกับบางทีช่างแต่งหน้ามาเนี่ยเราก็พอแต่งหน้าเราเสร็จบางทีเราก็ไม่ถูกใจอ่ะก็มีแต่ว่ามันก็ต้องแบบว่าเป็น professional จริงๆซึ่งแบบถ้าเราแต่งเองได้แล้วเรารู้ว่าหน้าเราบกพร่องตรงไหนแล้วเราเติมมันตรงนั้นอะไรเงี้ยมันก็จะแฮปปี้แล้วก็ได้แบบฝึกฝีมือไปด้วยก็ถ้าใครมีอะไรแบบเด็ดๆหรือว่าอยากจะทำอะไรในช่วงนี้เนี่ยรีบๆทำนะครับอาจจะเป็นอาชีพเสริมหรือว่าอาจจะเป็นฮ็อบบี้ที่เราชอบอีกอย่างนึงก็ได้นะครับเราทั้งสองคนก็ขอเป็นกำลังใจทุกๆคนในทุกสาขาอาชีพนะครับที่กำลังเจอวิกฤตอันยากลำบากนี้นะครับก็หวังว่าจะผ่านพ้นกันไปด้วยดีกันทุกคนนะครับก่อนอื่นขอเล่าก่อนตอนที่เรากลับมาจากบินใหม่ๆมีน้องคนนึงโทรมาก็แบบเฮ้ยเบอร์ใครปกติจะเบอร์แปลกๆก็จะไม่ค่อยรับเท่าไหร่แต่แบบรับก็ได้เพราะว่าช่วงนี้แบบว่าอยู่บ้านไงจะมีคนมาส่งของอะไรเงี้ยก็รับซะหน่อยละกันก็แบบปรากฏว่าเป็นน้องผู้ชายคนนึงชื่อน้องนนโทรมาเดี๋ยวเราไปฟังคลิปกันดีกว่าค่ะจังดีใจดีใจโทรมาจังกด Subscribe แล้วเหรอจดแล้วครับกดไลค์กดJLOLจังโอ้น่ารักมากมากตามพี่ๆนะพี่ๆมีเรื่องมาเล่าเยอะแยะเลยชอบเครื่องบินอ๋อชอบเครื่องบินพี่พิมพ์ก็ชอบเครื่องบินได้เดี๋ยวจะมีคอนเทนต์คุยถึงเรื่องเครื่องบินเยอะๆเลยน้องนนท์ติดตามเนาะครับค่ะยินดีมากมากน้องนนท์เป็นเด็กดีนะดูคลิปพี่ๆค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับก็น้องก็ถามว่ากลับมาเมืองไทยหรือยังพี่ๆติดโควิดหรือเปล่าซึ้งพี่ๆซึ้งใจซึ้งมากก็ขอบคุณน้องนนท์นะครับที่โทรมาหาเราทั้งสองคนแล้วก็แสดงความเป็นห่วงแล้วก็ให้กำลังใจเราสองคนด้วยแล้วก็บอกว่าผมขอแชร์ได้ไหมครับตามดูคลิปพี่ตลอดเลยครับเพิ่งบินอย่างที่น้องนนท์พูดในคลิปไปถ้าน้องนนท์ดูคลิปนี้อยู่ก็ขอให้น้องนนท์มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงตลอดไปนะครับพี่ๆให้กำลังใจก็เรื่องต่อไปคราวที่แล้วที่พิมพ์เล่าถึงคุณลุงคนนึงที่อยู่บนเครื่องที่ว่าแกไม่ได้ใส่แพมเพิร์สมาแล้วทุกคนก็บอกว่าอ้าวพิมพ์ใจเล่าแล้วก็หายไปตอนนั้นคือแบบอารมณ์แบบหลับแล้วอีกนิดนึงจะหลับใส่กล้องแล้วตอนนั้นก็เลยพักไว้ก่อนปรากฏว่ามีคนบอกว่าพิมพ์ใจเล่าไม่จบอะผู้โดยสารอายุมากแล้วแล้วก็คือด้วยเหตุการณ์เนี้ยทุกคนต้องกลับบ้านเขาไม่มีคนมาดูแลแล้วก็พอมาถึงเขาก็ถามพิมพ์ว่าชิงช่องอะไรเงี้ยพิมพ์ก็แบบอ้าวไม่ได้ใส่แพมเพิร์สมาหรออะไรอย่างนี้แล้วแบบระหว่างไฟจะทำยังไงคือเดินไม่ได้เลยคืออุ้มคือหนักมากขนาดว่ากราวมาส่งก็คือยังต้องใช้กราว2คนอ่ะอุ้มแกไม่รู้จะทำยังไงแกก็เหมือนว่ามีอะไรไหมแต่คือเราก็ภาษาใบ้ใส่กันเพราะว่าเขาเหมือนแบบพูดเยอรมันอ่ะไม่ได้พูดภาษาอังกฤษอ่ะ
แล้วก็พูดภาษาไทยได้นี่แบบชุกชีห้องน้ำได้ไหมห้องน้ำได้ไหมอะไรอย่างงี้เอาไงดีอะลุกก็ลุกไม่ได้เอาขวดน้ำไหมขวดเปล่าอะไปตัดแล้วก็เอาไปให้คุณลุงคุณลุงว่าพอไปถึงเขาแบบดีใจมากขอบคุณมากคือนี่แหละที่ฉันต้องการแบบทำหน้าแบบดีใจแล้วก็ระหว่างไฟล์ก็ต้องดูแลคอยไปถามว่ายูโอเคไหมยูกดปุ่มตรงนี้นะเรียกระหว่างไฟล์ได้ตลอดเวลาเพราะว่ามันไฟล์ทามมันคือแบบ10กว่าชั่วโมงอะแกก็พูดแบบเกรงใจพิมพ์อะว่าแบบโอเคไหมอยู่ทุก20นาทีพิมพ์บอกโอเคเลยได้แกก็แต่แกก็รู้งานนะแกก็ไม่ได้แบบว่าทำให้ลำบากแค่นี้ก่อนเล่าแค่นี้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังใหม่ก็เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังต่อละกันก็คือพอพิมพ์เอาขวดน้ำให้คุณลุงแล้วใช่ไหมคุณลุงก็ผ้าห่มมาปิดแล้วก็กำลังจะรูดซิปอีกมือนึงก็คือถือผ้าห่มอีกมือนึงก็ถือขวดน้ำแล้วก็รูดซิปไปด้วยพิมพ์ก็วิ่งไปครัวไปเอาถุงพลาสติกมารอสแตนด์บายแล้วรอขวดทิ้งมาแล้วปรากฏก็แบบยืนรอสักพักก็คุณลุงไม่ฉี่สักทีหรือว่าคุณลุงจะเขินผิดที่หรือว่าคนแก่จะฉี่ขัดอะไรงี้ก็มองว่าโอ้คุณลุงยังรูดซิปไม่ได้แบบดึงไม่ลงพิมพ์ว่าจะไปรูดจะไปรูดให้เขาเหรอใช่ฉันก็เผลอนะแต่คือไม่ถือไงคนแก่ก็เหมือนแบบการดูแลคนแก่เหมือนการดูแลเด็กอ่ะพิมพ์ก็รู้สึกว่าไม่ได้ถือว่าอะไรว่าเราได้ช่วยเขากลัวว่าฉี่จะออกมาเดี๋ยวงานจะเข้าไงออกมาก่อนที่จะเข้าขวดก็เลยงานจะเข้าก็เลยแบบวิ่งไปหาพี่บอกเธอจำได้ป่ะที่ฉันบอกว่าเธอมาช่วยรูดซิพี่ลุงหน่อยสิคือพี่เขาก็จะเป็นแบบว่าเหยื่อของพิมพ์ทุกสถานการณ์เวลาของร้อนของหนักอะไรเงี้ยก็เรียกเขาแล้วก็แบบให้เขามาช่วยพิมพ์ปรากฏเดินกลับมาที่ซีทคุณลุงก็โอเคเสร็จกิจเรียบร้อยก็เป็นอันแบบก็ถือว่าโชคดีไปที่คุณลุงเขาจัดการตัวเองได้พอจบไฟล์ปุ๊บก็ยังมีคิดถึงคุณลุงนะพูดกับเพื่อนๆลูกเราบอกว่าเนี่ยคิดถึงคุณลุงเนาะไปถึงแล้วใครจะดูแลลุงนั่นนี่นู่นเขาบอกว่าแต่ลุงเขาน่ารักนะลุงเขาน่ารักมากน่ารักมากเป็นคนแก่ที่อะไรอะไลฟ์ลี่อะจริงๆแล้วงานของลูกเรือเนี่ยมีอะไรมากกว่าที่ผู้โดยสารขึ้นเครื่องไปเห็นคือหลังม่านไปเนี่ยมีงานทั้งเซอร์วิสทั้งอิมเมอร์เจนซี่อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับที่แบบว่าเป็นข้อกำหนดข้อบังคับนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือเราต้องใส่ใจมากทั้งความปลอดภัยของผู้โดยสารแล้วก็งานบริการที่เราทำอยู่ข้างบนด้วยนะฮะก็มีน้องหลายๆคนนะครับที่คอมเมนต์กันเข้ามาว่าอยากทำงานแบบพวกพี่ๆจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะบอกว่ามันไม่ได้เป็นงานที่ยากแต่มันก็ไม่ได้ง่ายนะเพราะว่ามันต้องมีความละเอียดอ่อนมันต้องมีความใส่ใจในทุกๆรายละเอียดของคือใช้ใจในการให้ในการเซอร์วิสและอีกอย่างนึงนะครับมันเป็นโลกที่ไม่ได้อยู่ในห้องเรียนนะครับเราก็ต้องค้นคว้าหาประสบการณ์เก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะครับก็ตามที่พี่พิมพ์เล่ามาคือจริงๆแล้วงานลูกเรือมันก็เป็นเรื่องของใจที่มีบริการคือถ้ามันนอกเหนือจากงานทางด้านอาหารและบริการคือถ้าใจเราไม่มีใจบริการแล้วเราก็จะไม่มีความสุขอาชีพนี้ซึ่งบางอย่างเนี่ยมันไม่สามารถสอนได้ในห้องเรียนก็ดูแลให้เหมือนเป็นเสมือนญาติของเราแล้วมาเยี่ยมบ้านเราแล้วเราเป็นโฮสต์ในช่วง 10-12 ชั่วโมงนี้เราก็ต้องเหมือนแบบให้เขารู้สึกอบอุ่นอุ่นใจเหมือนอย่างที่บางคนบอกว่าเดินขึ้นเครื่องมาก็รู้สึกถึงเมืองไทยแล้วอันนี้เราก็ปลื้มมากบางทีหลายๆคนบอกว่าแอร์หน้าวึ่งแอร์ดุซึ่งก็ต้องขอโทษไว้ตรงนี้เลยบางทีเราเหมือนแบบมีเรื่องที่ต้องคิดในหัวแบบเป็นสเต็ป1 2 3 4 5มันก็จะเครียดหน่อยอะไรเงี้ยกลัวลืมไม่มีอะไรก็ลืมประจำก็ลืมก็กลับไปอยู่ตั้งต้นใหม่ไม่แล้วนึกอีกทีคือกลับบ้านอีกไฟล์นึงพี่สารขอที่ปิดตาขอที่หูหูเอ้าไม่ได้ให้รู้สึกผิดจะบอกว่าเวลาเราขออะไรนะแล้วแบบรอนานอะไรเงี้ยบางทีเราก็ลืมก็เรียกเราแล้วก็บอกเราใหม่ได้เพราะว่าเวลาเรากลับมาถึงบ้านเรานึกขึ้นได้เราลืมจริงๆเรานึกขึ้นได้เรารู้สึกอุ้ยรู้สึกผิดอ่ะลูกเลยหลายคนก็จะแบบฉันลืมเอาโค้ดไปให้ผู้โดยสารฉันลืมเอาน้ำสดาไปให้ผู้โดยสารซึ่งทุกคนรู้สึกผิดนะคะคือเอางี้คือถ้านานเนี่ยคือถ้ารอนานไปอ่ะเรียกอีกรอบนึงเรียกรอบเลยนะแอบไม่โกรธไม่โกรธเลยเราตกลงกันตรงนี้เลยนะคือถ้าเกิดว่าบอกเราแล้วตกลงกันตรงนี้เลยนะสัก10นาที15นาทีอย่างเงี้ยไม่มาเรียกรอบหนึ่งรอบที่สองก็ได้ไม่ว่ากันพอผู้โดยสารบางที100 200คนทุกคนนึกภาพออกป่ะผู้โดยสารก็จะแบบเอานั่นเอานี่เอานั่นจนกระทั่งถึงครัวประมาณแบบ10กว่ารายการเราก็ลืมเรื่องธรรมดาแต่ว่าถ้าทุกคนบอกเนี่ยเราจะไม่โกรธจะไม่อะไรอันนี้คือเป็นเรื่องที่ในใจของลูกเรือตามนี้นะห้ามโกรธแล้วด้วยห้ามงอนนะแบบว่าขอไปนานแล้ว10นาทีอะไรเงี้ยไม่ต้องงอนบอกเราทักเราใหม่บอกเราดีๆก็ได้เดี๋ยวเรามาให้โอเคงั้นเราก็มาอัปเดตเรื่องหลังจาก
ที่ไม่มีตารางบินแล้วก็เข้าเรื่องหัวข้อในวันนี้โหนี่กว่าจะเข้าเรื่องกว่าจะเข้าเรื่องก็ต้องมีการทักทายพูดคุยอะไรกันก่อนนิดนึงคือน้ำอ่ะต้นเรื่องอ่ะประมาณ7นาทีเฮ้ยน้องๆยังบอกว่านี่พี่พีพี่พิมพ์ไลฟ์ใน Facebook สิอ่ะไม่ไลฟ์ไม่ชอบไลฟ์หรอก็มาอัปเดตชีวิตหลังไม่มีตารางบินกันดีกว่าว่างนอนใช่ตื่นมากินข้าวก็คือสิ่งนี้ก็คือพี่พิมพ์อยากทำมานานแล้วแล้วก็ช่วงนี้เป็นเวลาที่เหมาะก็คืออยากทำหน้ากากผ้าซึ่งก็สั่งช่างที่รู้จักคุ้นเคยกันก็เลือกผ้าเองพิมพ์เลือกผ้าอย่างดีนะมาให้ทุกคนนะครับถึงแม้ว่าจำนวนมันอาจจะไม่เยอะแต่ว่าพิมพ์เขาก็ตั้งใจทำนะครับตั้งใจทำตอนแรกเนี่ยเราคิดกันว่าเราจะแจกหน้ากากอนามัยที่แบบขายกันแผ่นละ20-25 บาทก็ยอมซื้อตอนแพงอ่ะใช่แต่ว่ามันก็หาไม่ได้แล้วก็คิดว่าเอ้ยถ้าเป็นหน้ากากก็หาได้แหละแต่ว่าเราคิดว่าเราไม่อยากสนับสนุนคนที่เหมือนแบบโกงราคาช่วงนี้ประมาณพิมพ์ก็เลยคิดว่าเออทำหน้ากากผ้ามาดีกว่าแล้วก็เลือกผ้าดีๆหลายๆชั้นผ้าอะไรนะผ้าฝ้ายเหรอใช่ผ้าฝ้ายแล้วก็มัสลินนะครับที่เขาประกาศแล้วอ่ะว่าอันเนี้ยได้มาตรฐานว่าการเชื้อโรคได้นะครับก่อนทำก็ไม่อ่านเลยนะว่าต้องใช้ผ้ากี่ชั้นทำยังไงบ้างและใช้ผ้าไหนเหมาะกับการทำหน้ากากผ้าซึ่งซักได้กี่ครั้งอะไรยังไงใครได้ของพิมพ์ไปเนี่ยเวิร์กใช้ได้ดีแน่นอนแล้วก็ใช้ซ้ำได้แล้วพิมพ์ก็จะไปวางตามโรงพยาบาลรัฐต่างๆเดี๋ยวเราจะเก็บภาพมาให้ดูละกันตอนเสร็จแล้วแต่อันนี้พิมพ์ก็ไม่ได้ทำคนเดียวมีพี่ๆที่รักเขาก็ร่วมมาแบ่งปันให้สังคมในช่วงนี้ด้วยใช่ก็ต้องขอบคุณคนที่มาช่วยเราบริจาคเงินได้ทำสิ่งดีๆให้กับคนที่เขาขาดแคลนหน้ากากใช้ดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากทำมานานแล้วแล้วก็ได้ทำในช่วงนี้อ่ะของพี่บ้างมันมีกฎอยู่ประมาณสัก 6-7 ข้อที่คอนเซิร์นเกี่ยวกับลูกเรือว่าก่อนที่จะไปบินไฟล์นึงเนี่ยคุณห้ามทำอะไรบ้างทั้งแบบห้ามดื่มเหล้าก่อนไฟล์กี่ชั่วโมงห้ามทานยานอนหลับก่อนกี่ชั่วโมงอะไรประมาณนี้แต่ว่าสิ่งนึงที่คิดว่าอยากจะทำแต่ว่าไม่ได้ทำเพราะว่าด้วยอาชีพก็คือการบริจาคเลือดนะครับคือลูกเรือเนี่ยก็จะมีกฎข้อห้ามว่าห้ามบริจาคเลือดก่อนหน้าที่จะบิน72 ชั่วโมงกี่วัน3วันซึ่งแบบ impossible เราไม่สามารถที่จะทำได้เราก็ไม่ได้หยุดเยอะขนาดนั้นหลังจากจบไฟล์แล้วก่อนไปบินเนาะใช่แล้วก็ทางการแพทย์ก็ไม่แนะนำให้ลูกเรือบริจาคเลือดแต่พอมาตอนนี้เนี่ยเราว่างแล้ว2เดือนยาวๆไปนะครับก็สิ่งที่คิดว่าจะทำเป็นอันดับแรกๆก็คือการไปบริจาคเลือดนั่นเองนะครับก็คือรอจบการกักตัวแล้วก็รอช่วงที่เขาเหมือนแบบซาsocial distancing ก่อนพี่สันก็บริจาคเลือดทุกปีป่ะช่วงปีใหม่ก่อนหน้านั้นเคยเพราะว่ากฎมันยังไม่ออกมากฎมันยังไม่เข้มมากเท่านี้แล้วก็ถึงเวลาที่จะแจกของคือถ้าเกิดใครได้ดูคลิปก่อนหน้านี้ประมาณเดือนมีนาคมเราแจกของนี่อันนี้วันนี้จะมาแจกแล้วใช่วันนี้จะมาแจกแล้วนะครับที่เอามาไว้ท้ายคลิปเนี่ยแล้วก็ไม่ได้โปรยหัวว่าวันนี้จะแจกของเนี่ยผมก็อยากให้คนที่ติดตามจริงๆใช่คนที่ติดตามคนที่ติดตามเราจริงๆนะครับได้ของอันนี้ไปนะครับเราจะใช้ระบบแรนดอมเอานะครับคือเราอ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยจะให้เราเลือกว่าคอมเมนต์อันไหนดีเนี่ยชอบเนี่ยก็จะเป็นการไบแอสไปเล็กน้อยนะครับก็เลยคิดว่าจะแรนดอมมันขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราจะใช้คอมแรนดอมนะครับแต่ว่าพิมพ์ขอขอบคุณก่อนน้องๆที่อุตส่าห์เม้นมาคือเราไม่ได้คิดว่าเขามาเม้นเพื่อจะได้สิ่งของบางคนก็เหมือนแบบว่าเม้นให้กำลังใจแบบมันเป็นสิ่งดีๆที่พิมพ์อยากให้ทุกคนแชร์ร่วมๆกันแบบว่าอวยพรหรือว่าให้กำลังใจมาชีอัพซึ่งกันและกันซึ่งของมันก็ไม่ได้หลายชิ้นมากแต่น้องๆก็แบบมีใจมาร่วมสนุกกับเราขอบคุณมากๆเลยมีอยู่3ชิ้นเดี๋ยวเราแรนดอมกันก่อนเลยดีกว่าเอาเลยเหรอคะผู้โชคดีคนแรกตึงๆๆๆๆยังโอ๊ยตื่นเต้นอ่ะพี่กวินเนอร์คุณปัทมาวิจิตบุญยารุกยารักใช่ขอส่งกำลังใจดีๆพี่ๆบินกลับอย่างปลอดภัยและดูแลตัวเองนะคะขอบคุณที่ยังบินส่งผู้โดยสารกลับบ้านแม้ในสถานการณ์แบบนี้อย่างไรก็ดีเมื่อเราผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปด้วยกันก็หวังจะได้มีโอกาสเจอกับพี่ๆนะคะติดตามคลิปทุกคลิปค่ะครับขอบคุณคุณปฐมาครับผู้โชคดีคนที่2คือคุณตึงพิกเอาวินเนอร์คุณอ้นกุ้งอ้นคุงผมขอเป็นหนึ่งกำลังใจให้พี่ทั้งสองคนมีสปอนเซอร์เข้ามาอีกจะได้แจกกันอีกนะครับ และจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กลัวโควิด-19เดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองนะครับไฟติ้งนะไฟต่อคนสุดท้ายตึงๆๆๆพิกเอาวินเนอร์
คุณผู้โชคดีคือคุณพิกิโบนัสเย้ขอให้กำลังใจทุกคนพอทุกคนได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นผู้ติดเชื้อผู้ที่ได้รับผลจากการหยุดงานถูกลดเงินเดือนหรือแม้กระทั่งถูกเชิญให้ออกค้าขายไม่ได้จะโดนมากโดนน้อยต้องโดนกันทุกคนปลอสำคัญที่สุดดูทุกโฆษณาไม่มีคำจ่ายเย้น่ารักมากน่ารักมากขอบคุณทุกคนนะครับที่คอมเมนต์กันเข้ามานะครับเป็นของที่ลึกจากพี่พีจากใจพี่ใช่แล้วก็ขอบคุณเบลกินด้วยนะครับคุณเบลกินที่ส่งของให้เราแจกนะครับผ่านไปนะครับสำหรับผู้โชคดีของโอ้ยเดี๋ยวเราพิมพ์ไปเอาของก่อนพิมพ์ไม่น้อยหน้าพิมพ์ไม่น้อยหน้าอะไรอ่ะพิมพ์มีอะไรเหรอมีของมาแจกด้วยนี่พิมพ์ใจไม่น้อยหน้ามีมาแจกเหมือนกันคือจากคลิปคราวที่แล้วที่พี่พิมพ์รีวิวเรื่องเครื่องสำอางใช่ไหมคะเจ้าของคนที่นำเข้าเนี่ยเขาเห็นไมเซล่าส่งมาให้คุณพิมพ์บอกว่าคุณพิมพ์อยากได้อะไรอยากได้กี่ขวดบอกว่าจัดมาพิมพ์ก็เลยอยากจะมาแจกน้องๆดีกว่าดีมากน้องๆสาวๆเนาะทักพี่พิมพ์เข้ามาหนุ่มๆก็ได้นะหนุ่มๆก็ได้เอาไว้ให้แฟนตัวเองละกันหรือว่าใช้เองก็ได้ก็นี่ทักพี่พิมพ์เข้ามาคอนดิชันยังไงคอนดิชันยังไงคอนดิชันก็คือทักพี่พิมพ์เข้ามาเหมือนเดิมพี่พิมพ์ใจทำไมสวยจังอ้าวไม่ใช่พอเข้ามาทักทายพี่พิมพ์หนูนั้นหนูงี้อะไรเงี้ยติดตามพี่พิมพ์มาตลอดแล้วก็เราจะได้คุ้นเคยซึ่งกันและกันมากขึ้นก็ประมาณนี้ไม่มีข้อแม้อะไรมากมายช่วงนี้เป็นช่วงที่ยากลำบากของใครหลายๆคนนะครับทั้งเป็นพนักงานเองหรือว่าเจ้าของกิจการนะครับคือว่าเราเนี่ยก็เป็นช่องเล็กๆที่คนดูยังเป็นกลุ่มเล็กๆอยู่นะครับแต่เราก็อยากจะช่วยผู้ประกอบการนะครับหลายๆคนที่เข้ามาดูช่องเรานะครับคือถ้าใครทำกิจการหรือว่าผลิตสินค้าอะไรก็ตามเนี่ยอาหารเครื่องใช้ whatever อะไรก็ได้ส่งมาให้เราจะรีวิวให้นะครับฟรีไม่คิดตังค์ไม่คิดตังค์ถ้าไว้ใจเราให้รีวิวให้นะเราก็จะรีวิวให้อย่างเต็มที่นะครับก็ถือว่าเป็นการช่วยกันในสภาวะที่สถานการณ์ช่วงนี้ใช่เราสองคนจะพยายามรีวิวสินค้าของคนที่ส่งมาให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะแล้วก็จะได้มีคนตามไปอุดหนุนกันนะครับใครอยากจะส่งของมานะครับเมลมาใต้ลิงก์นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะให้เบอร์ติดต่อกลับไปแล้วกันนะครับนะก็ขอให้โชคดีทุกๆคนสุดท้ายเดี๋ยวพิมพ์ไปเอามาสุดท้ายไปเมาไปเดี๋ยวดิพิมพ์ระวังนะมันแตกนะคะของโซนี่ส่งมาให้นะครับเสียวแตกเสียวแตกมากเพิ่งส่งมาให้เมื่อเช้ายังเล่นไม่เป็นเลยว่ามันเล่นยังไงแต่รู้ว่ามันคือลำโพงที่แบบเป็นหลอดแก้วเหมือนกับเป็นเฟอร์นิเจอร์แต่งบ้านอย่างแบบมาให้เป็นเฟอร์นิเจอร์ใช่ก่อนจากกันไปครับผู้โชคดีทั้ง3ท่านนะครับที่ได้นี่ไม่ใช่ได้นี่ไม่เอาอันนี้ฉันอยากแจกมากเลยสำหรับผู้ที่โชคดีนะครับส่งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์มาในอินบ็อกซ์ของเพจ As Jodh Patel นะครับอย่าลืมนะครับผมจะให้ระยะเวลาผู้โชคดีเนี่ยถึงสิ้นเดือนนี้ถ้า30เมษายังไม่มาแสดงตัวว่าคุณเป็นผู้โชคดีเนี่ยเราก็จะจับใหม่เราจะจับหาผู้โชคดีคนใหม่นะครับเราจัดส่งถึงบ้านให้เลยแล้วก็อย่าลืมอุดหนุนพิมพ์ใจด้วยนะครับกับไมเซล่าอันนี้นะครับใครอยากได้ให้ฟรีไม่ได้อุดหนุนเข้ามาเม้นๆกันสนุกๆแล้วก็เขามีเซรั่มมาให้แต่ว่าตอนนี้เซรั่มพิมพ์ใจกำลังทดลองอยู่เทสอยู่ถ้ามันเวิร์กหรือไม่เวิร์กยังไงเดี๋ยวจะมาเมาให้ฟังเนี่ยเริ่มหยอดแล้วเนี่ยติดตามเราสองคนได้ในคลิปต่อไปนะครับแล้วเราเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับ everyone bye โอ้วันนั้นมีคนอะไรเนี่ยฮะไม่ต้องไปดูตลอดเวลาก็ได้โอ้โหกลัวไม่สวยเหรอ